สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอย่าหาทำรถตู้นักท่องเที่ยวแซงทางโค้งขึ้นเนินวิทย์ชนรถบรรทุกผักเมื่อวันที่4ธันวาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์ข้อความขับขี่ปลอดภัยถ้าหลบกันไม่ได้ก็ใส่แม่งเลยพร้อมกันนี้ได้โพสต์คลิปวิดีโอจากกล้องหน้ารถจากรถของผู้โพสต์ในขณะที่กำลังขับลงเขาภูทับเบิกและมีรถสวนขึ้นมาเป็นระยะแต่เมื่อลงมาถึงทางโค้งลงเขาค่อนข้างชันซึ่งรถในฝั่งตรงข้ามก็ค่อยๆขับขึ้นมาแต่แล้วจู่ๆก็มีรถตู้สีบอลเงินแซงขึ้นมาทำให้ผู้โพสต์ต้องรีบหลบให้ทางจากนั้นก็ได้มีผู้คนเข้ามาชมคลิปวิดีโอและได้แสดงความคิดเห็นอย่างมากมายเช่นเฮียมากค่ะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่ามันน่านักคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าไม้เรียวอยู่ไหนคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าถ้ารถหนักๆส่วนลงไปทำยังไงคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าน่าจะให้ชิมกันชนเหล็กสักหน่อยซึ่งผู้โพสต์ก็ได้เข้ามาตอบว่าขาขึ้นรถตู้ไหลลงมาหาขาลงรถตู้ก็ไหลมาหาเช่นกันและพี่เห็นรถเก๋งสีดำไหมเขาส่งขึ้นเนินไม่ไหวเลยค่อยๆถอยลงขั้นอื่นตามหลังมาเขาก็ชะลอกันหมดนะเป็นต้นต่อมาผู้สื่อข่าวได้ติดต่อไปยังผู้โพสต์ดังกล่าวทราบชื่อคือนายบอลโดยได้เปิดเผยว่าตนเป็นคนในพื้นที่ขับรถส่งผักขึ้นลงทุกวันโดยเหตุการณ์ตามกล้องหน้ารถที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาประมาณ4โมงเย็นของวันที่3ขณะที่ตนขับรถบรรทุกผักลงมาจากภูทับเบิกซึ่งในขณะนั้นได้มีรถนักท่องเที่ยวสวนขึ้นมาเป็นระยะเมื่อมาถึงจุดดังกล่าวซึ่งฝั่งตนเป็นทางลงเนินตนได้สังเกตเห็นรถเก๋งสีดำที่กำลังจะขึ้นเขาแต่คาดว่าขึ้นไม่ไหวหรือรถอาจจะมีปัญหาจึงค่อยๆถอยลงเนินรถคันที่ตามมาก็ได้ชะลอความเร็วจังหวะนั้นเองก็ได้มีรถตู้ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นรถตู้รับจ้างนำนักท่องเที่ยวมาเที่ยวภูทับเบิกได้ขับแซงขึ้นมาในเลนของตนจึงต้องหักหลบเพราะไม่เช่นนั้นอาจจะเกิดอุบัติเหตุอย่างแน่นอนตนจึงได้นำคลิปวิดีโอจากกล้องหน้ารถมาโพสต์เตือนในโซเชียลว่าอย่าขับแบบนี้อีกเพราะเป็นอันตรายอย่างมากหากในขณะนั้นรถตนลงเนินมาด้วยความเร็วอาจจะหักหลบไม่ทันและการขับรถบนภูทับเบิกควรเว้นระยะห่างพอสมควรเพื่อรถคันหน้าเสียหรือเกิดอุบัติเหตุจะได้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ทันตนจึงอยากจะฝากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เรียกผู้ขับขี่รถตู้คันดังกล่าวมาตักเตือนเพื่อที่จะไม่ให้มีพฤติกรรมเช่นนี้อีกโดยเฉพาะรถตู้ซึ่งมีนักท่องเที่ยวอยู่ในรถหลายคนเมื่อเกิดอุบัติเหตุอาจจะเกิดความสูญเสียมากกว่ารถทั่วไปขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณค่ะ